มาตรการกระตุ้นทั้งหมดที่อเมริกาเขาอัดฉีดเข้าไปในเศรษฐกิจในปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก6 ล้านล้านเหรียญเลยวิธีที่เราต้องลงทุนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องแบบไปซื้อบริษัทซีเมนต์แล้วก็จบมันไม่ใช่นะครับผมเลยเราต้องลงทุนที่ในเวที่ค่อนข้างแบบ specific นิดหนึ่งมันต้องเป็นชื่อต่อชื่อเรามองว่ามันเป็นไอเดียที่หลายท่านอาจจะยังไม่คิดถึงเขาอาจจะลงทุนในสเต็ปแรกก็คืออาจจะลงทุนในเทสลาหรือลงทุนในใครที่ผลิตแบตเตอรี่ก็ได้แต่เราถามว่าโอเคแทนที่ลงทุนในตัวเนี้ยเราลงทุนในบริษัทที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น 5G EV แบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้คราวนี้เนี่ยเราดูในลึกลงไปอีกถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินที่เขาทยอยเข้าไปตั้งแต่ตอนโควิดละเขาอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพิ่มเงินในมือของประชาชนเองนะคะบัดเจ็ตที่ใส่ลงไปก็ 1.9 ล้านล้านไหนจะยังไปถึงแผนที่เขาเตรียมที่จะกระตุ้นเรื่องการจ้างงานเข้าไปอีกนะคะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยในมุมมองต่างๆแอเรียต่างๆที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอะค่ะเรามีมุมมองยังไงบ้างแล้วมันมีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างคะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคมากนะเพราะว่าไอ้ 1.9 ล้านล้านที่พูดถึงเมื่อกี้อันนั้นเป็นแค่แผนที่เขาดูเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แต่ถ้าเกิดดูทั้งหมดมาตรการกระตุ้นทั้งหมดที่อเมริกาเขาอัดฉีดเข้าไปในเศรษฐกิจในปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก6 ล้านล้านเหรียญนะผมเยอะมากนะผมนี่รวมถึงพวก stimulus check มันรวมถึงพวก debt forgiveness program เป็นการเลื่อนแบบ mortgage เป็นการเลื่อนพวกแบบ debt payment ทั้งหมดเลยจริงๆมาตรการที่เขาอัดฉีดในเศรษฐกิจเนี่ยแบบไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนี่แบบสูงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Republican หรือ Democrat หรือใครก็ได้ทางฝั่งไหนก็ได้ในสภาของอเมริกาเนี่ยทุกคนอกรีว่าเราต้องมีมาตรการออกมาแล้วต้องออกมาเร็วนะผมและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมตลาดอเมริกาเนี่ยฟื้นเร็วมากนะผมแล้วก็ปีนี้จะฟื้นเร็วที่สุดในรอบ40 ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาโฟกัสในสติมูลัสที่เราเพิ่งพูดถึง 1.9 ล้านล้านเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยคือเราต้องดูพวกอินฟราสตรักเจอร์เพราะพวกนี้มันจะเป็นเงินที่เม็ดเงินที่ลงทุนหลายๆปีใช่ไหมครับรอบนี้ในอเมริกาเนี่ยคือมันจะเป็นมาตรการที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะผมโอเคก็อยู่แล้วเขาจะมีการอัปเกรดถนนมีการอัปเกรดการประปามีการอัปเกรดสนามบินเรื่องไอ้พวกธรรมดาก็มีอยู่แล้วแต่เขาจะมีการลงทุนใน 5G เพิ่มขึ้นเขาก็มีการลงทุนในพวก sustainable energy renewable energy มากขึ้นเพราะอเมริกาเขากลับไปเซ็น Paris Accord แล้วแปลว่าเขาพยายามจะกลับมาทำให้เศรษฐกิจของเขา sustainable มากขึ้น green มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีการลงทุนในการศึกษามากขึ้นคือรอบนี้คือมันจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างกว้างใช้ได้พอสมควรเลยวิธีที่เราต้องลงทุนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องแบบไปซื้อบริษัทซีเมนต์แล้วก็จบมันไม่ใช่นะครับผมเลยเราต้องลงทุนที่ในเวที่ค่อนข้างแบบ specific นิดหนึ่งมันต้องเป็นชื่อต่อชื่อแบบหุ้นตัวแบบตัวต่อตัวเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์หรือซับเซกเตอร์เนี่ยมันจะมีบริษัทที่ชนะและบริษัทที่แพ้นะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสัก 2-3 เนมที่เราชอบตอนนี้ที่จะเบนฟิตจากตรงนี้โดยตรงนะครับผมดีเลยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเขาอยากจะโฟกัสเรื่อง climate change เรื่อง sustainability มากขึ้นเนี่ยแล้วเราก็มองว่าโอเคนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญแต่จุดหนึ่งก็คือเราก็ต้อง make sure ว่า margin ของพวกบริษัทก็ยังสามารถแบบ generate รายได้ต่อเนื่องใช่ไหมครับผมเลยเราต้องหาวิธีที่โอเคมันจะ accomplish ทั้ง2 objective ได้พร้อมๆกันเลยหนึ่งในบริษัทที่เราค่อนข้างชอบตอนนี้ก็คืออะไรก็คือบริษัทชื่อเดียนะครับผมหรือจอห์นเดียบางท่านอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยชื่อจอห์นเดียมันจะเป็นบริษัทที่แบบผลิตพวกอุปกรณ์แบบ industrial เกี่ยวกับพวกแทรกเตอร์อะไรประมาณนี้การเกษตรใช่ครับเกี่ยวกับการเกษตรคือเขาเป็นบริษัทที่พยายาม integrate คือ concept ของพวก AI พวก machine learning พวก sensorเข้าไปในเครื่องแทรกเตอร์ถ้าเข้าไปดูเนี่ยคือจากชาวนาคนหนึ่งที่ใช้ไอ้สมาร์ทแทรกเตอร์กับอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช้เนี่ยสัดส่วนของพวกยาฆ่าแมลงหรือพวกเพสติไซด์หรือพวกแบบเฟอร์ติไลเซอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ใช้เนี่ยลดลงถึงประมาณสัก 90% at the end of the day เนี่ยคือมันดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วมันดีต่อมาร์จิ้นตัวเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้เนี่ยมันลดเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองได้ด้วยอีกหนึ่งก็คือลดการปล่อยในเรื่องของยาฆ่าแมลงที่แบบมันอาจจะแบบ บางพื้นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งมันเลยทำให้ตัวเนี้ยความตัวนี้เองมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการลงในการทำธุรกิจของเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างของตัวหนึ่งใช่ไหมครับอีกตัวนึงก็คือถ้าเรามาดูการลงทุนใน 5G แล้วก็การลงทุนใน EV ซึ่ง EV นี่ก็เป็น hot topic ที่ทุกคนค่อนข้างอยากจะแบบ explore อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับคือแทนที่จะลงทุนใน Tesla นะผมซึ่งตอนนี้อาจจะแพงไปหน่อยสำหรับบางท่านนะครับผมคือเราถามคำถามต่อมาคือมีบริษัทไหนเนี่ยที่จะ benefit ไม่ว่าจะเป็น
5G หรือการลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้นหรือเทคโนโลยีหรืออินฟราของเทคโนโลยีหรือแบตเตอรี่หรือ EV เนี่ยคือเราก็ต้องดูว่าเออ actually ทุกคนต้องใช้ทองแดงเป็นแบบวัตถุดิบแบบอันหลักๆเลยในการลงทุนในเทคโนโลยีนะครับผมเลยเราก็ลงในบริษัทเหมืองแร่ชื่อ Freeport นะครับผมเป็นบริษัทอเมริกานะครับผมที่มีเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทองแดงนะครับผมเรามองว่ามันเป็นไอเดียที่หลายท่านอาจจะยังไม่คิดถึงเขาอาจจะลงทุนในสเต็ปแรกก็คืออาจจะลงทุนใน Tesla หรือลงทุนในใครที่ผลิตแบตเตอรี่ก็ได้แต่เราถามว่าโอเคแทนที่ลงทุนในตัวเนี้ยเราลงทุนในบริษัทที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น 5G EV แบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้นะครับผมแต่เรามองว่าในเชิงของ market share เนี่ยตัว Freeport ซึ่งเป็นบริษัทเมืองแรกนะครับผมแต่สามารถ benefit จากเทรนด์ของ 5G แล้วก็ innovation แล้วก็เทคโนโลยีได้ตัวสุดท้ายถ้าต้องหยิบออกมาเลยนะผมก็คือเราก็ต้องพูดถึงแบบการภาคผลิตที่อเมริกานะครับผมคือตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์รอบที่แล้วที่เขาพยายามพูดว่าโอเคแบบเอา bring American jobs home แล้วก็ทุกอย่างแบบ made in America มากขึ้นเนี่ยเลยตอนนี้คือเรามองว่าแทนที่จะลงทุนในพวกแบบโรงงานหรือประมาณนี้ทำไมเราไม่ซื้อพวกบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องออโตเมชันคือแน่ๆถ้าผมเป็นบริษัทที่แบบเป็นแบบมีโรงงานหรือมีอะไรประมาณนี้คือผมก็อยากจะลงทุนในพวกในออโตเมชันมากขึ้นเพราะอะไรมันเป็นการเพิ่ม efficiency เป็นการลดคอสในระยะยาวนะครับผมเลยเรามองว่าตอนนี้คือออโตเมชันน่าจะเป็นธีมใหม่ในอเมริกาซึ่งในหลายๆเคสเนี่ยบริษัทที่อเมริกาอาจจะไม่ค่อยได้ลงทุนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าในอดีตเขาก็ outsource มาที่เอเชีย outsource ไปที่จีนแต่ตอนนี้อเมริกาต้องการ insource การภาคผลิตมากขึ้นนะครับผมเลย automation เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยเราลงทุนในบริษัทชื่อ Rockwell Automation นะครับผมเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการ automate โรงงานที่อเมริกานะครับผมซึ่งเรามองว่าตัวนี้จะเป็น benefit ตรงๆเลยนะครับผมคราวนี้อยากให้คุณในทิ้งท้ายให้กับนักทุนนิดนึงฝากนักทุนหน่อยสำหรับคนที่เขาสนใจจะลงทุนนะคะในตลาดสหรัฐทำไมต้อง US Growth Fundโอเคอย่างแรกทำไม US ก่อนละกันนะครับผมคือตลาดอเมริกาตอนนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับผมสูงสุดในรอบ40ปีเราไม่ได้เห็นอัตราเติบโตของเศรษฐกิจแบบนี้มาประมาณสัก40ปีแล้วนะนี่เป็นตัวที่สำคัญมากที่หลายๆคนเขาอาจจะไม่ค่อยได้ค่อย familiar นะครับผมอย่างที่สองนะผมผู้บริโภคที่อเมริกาเนี่ย fundamental ดีมากนะครับผม strong มากนะครับผมและณตอนนี้อเมริกาอยู่ในภาคว่าเราเรียกเป็น herd immunity นะครับผมเรื่องโควิดเนี่ยเขาไม่มีการถอยกลับมาแล้วก็ปิดเศรษฐกิจแล้วก็ชัตดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับผมเขาถึงจุดที่แย่ที่สุดแล้วก็ผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วนะครับผมเลยนะตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราพาเอาทุกอย่างรวมกันเนี่ยทำไมเราชอบกองทุน JP Morgan US Growth นะครับผมเราเป็นกองทุนที่ active นะครับผมและเราเป็นกองทุนที่เน้น growth ของเศรษฐกิจที่ขอโทษเราเป็นกองทุนที่ activeแล้วเราโฟกัสในพวก long term growth play นะผมพวกบริษัทที่จะ benefit จากพวกการลงทุนไม่ว่าจะเป็น infrastructure หรือเป็นการ shift ของการบริโภคหรือมันจะเป็นการshift ในการ spending หรือการลงทุนนะผมคือเราเป็นกองทุนที่มีด้านหนึ่งในเชิงของการลงทุนใน long term growth ที่ค่อนข้างที่เรา prove มาหลายปีพอสมควรแล้วแต่ที่ผมชอบบอกคือกองนี้เป็นกอง growth ที่มี common sensenะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าแม้แต่คือเนี่ยยกตัวอย่างเหมือน Apple หรือ Microsoft เนี่ยคือเป็นบริษัทที่เราชอบมาตลอดถือมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้แพงเกินไปแต่เราก็ลดสัดส่วนในพอร์ตเลยผมมองว่าเราเป็นกอง growth แต่มี common sense นะครับผมเลยถ้าเรามาดู track record ของเราเนี่ยเรา fund manager ของกองนี้บริหารมา15ปีติดนะครับผมและกองนี้เนี่ยมี track record มากกว่า20ปีนะครับผม Morningstar 5ดาวแต่เนื่องจากว่าเราใช้วิธีการบริหารที่ activestock selection แต่มี common sense นะครับผมถ้าเข้าไปดูเมทริกของกองนี้หลายๆคนกังวลเรื่อง valuation ของตลาดหุ้นอเมริกา valuation ของกองเราถูกกว่าหุ้นอเมริกาแต่ถ้าเข้าไปดู earnings growth นะครับผมของเราสูงกว่าดัชนีก็ต้องขอบคุณคุณเอนิสมากเลยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันครบถ้วนเลยนะคะเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในตลาดสหรัฐนะคะสำหรับลงทุนเองนะคะที่สนใจจะลงทุนในสหรัฐนะคะกองทุนบัวหลวงก็เตรียมที่จะออกกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha หรือว่า BUS Alpha นะคะซึ่งก็ลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Fund US Growth Fund นะคะโดยจะเปิด IPO ค่ะระหว่างวันที่17ถึง24สิงหาคมนี้นะคะสำหรับลูกค้าของกองทุนบัวหลวงเองนะคะที่มีบัญชีกองทุนกับธนาคารกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะลงทุนผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ได้นะคะหรือว่าจะเปิดบัญชีออนไลน์ก็สามารถทำได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงนะคะธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ